สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ How to Crack นะครับหรือพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปรับฟังนะครับแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการทำวิจัยแล้วก็การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับจริงๆในบทความที่เราเผยแพร่ไปแล้วใน crackerbooks.com/blogs เนี่ยนะครับอาจจะเขียนไว้ว่าเป็นกลยุทธ์สำหรับผู้เรียนปริญญาเอกก็จริงแต่ผมก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วว่าจริงๆสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือจริงๆแม้แต่ปริญญาตรีก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับใน2ตอนแรกเราพูดถึงนะครับประเด็นเรื่องการเดินทางระดับปริญญาเอกนะครับการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นนะครับก็ได้พูดถึงแนวคิดแล้วก็เทคนิคต่างๆไปในตอนที่1 นะครับในตอนที่2ที่ทิ้งไว้ในคราวก่อนพูดถึงเรื่องการตามล่าหาสมบัติที่เรียกว่าหัวข้อปริญญาเอกหรือหัวข้อวิจัยนะครับจะเป็นปริญญาเอกหรือปริญญาโทก็แล้วแต่โดยหลักการก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักขนาดนั้นนะครับในซีรีส์ที่ชื่อ How to Crack เนี่ยมีบทความอยู่ทั้งหมด6+1นะครับมี6บทความหลักแล้วก็บทความพิเศษอีก1นะครับในครั้งที่3ครั้งนี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกท่านนะครับรับฟังเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาว่าด้วยกลยุทธ์ปริศนาจิ๊กซอนะครับโอเคเอาเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เป็นเพนพอยต์อยู่นะครับหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับทบทวนวรรณกรรมทำไมทำไปเพื่ออะไรนะครับมันแค่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลตรงนู้นตรงนี้มาแปะต่อๆกันแค่นั้นเองไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับทำไมมันถึงจะมีประโยชน์หรือว่าสำคัญอย่างไรกับการทำวิจัยนะครับในความเป็นจริงต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าการทบทวนวรรณกรรมคือหัวใจเลยนะครับอย่าเรียกว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนแต่เรียกว่าหัวใจของการทำวิจัยหรือกระบวนการหาความรู้เลยนะครับทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นว่าการทำทบทวนวรรณกรรมหรือ literature review เนี่ยนะครับมันถึงเป็นหัวใจมันต้องเป็นหัวใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่ดีพอเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้ที่เรากำลังจะ contributeองค์ความรู้ที่เรากำลังจะสร้างในงานของเราเองเนี่ยมันทำไปทำไมมันทำไปทำไมนะครับมันอาจจะทำไปซ้ำกับคนอื่นที่มีทำไว้แล้ว 78,000 เรื่องนะครับหรือว่าเฮ้ยทำออกมาเราคิดว่ามันใหม่มันไม่ได้ใหม่เลยมันมีคนพูดเรื่องนี้ไว้ประมาณ 2,000 ครั้งเมื่อรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับเออแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ทบทวนวรรณกรรมนะครับนั่นแหละคือความสำคัญของมันนะครับทีนี้ในพอดแคสต์วันนี้ผมจะพูดถึงใน6ประเด็นหลักตามบทความที่ได้เผยแพร่ไปนะครับแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้พูดไม่ได้เป็นลักษณะอ่านตามบทความเพราะนั้นก็เป็นการอ่านซ้ำเฉยๆจะเป็นการดึงประเด็นมาแล้วก็พูดขยายความนะครับในซีรีส์ How to Crack ทุกตอนเนี่ยผมจะใช้วิธีอุปมาอุปไมยนะครับเหตุผลที่ทำแบบนั้นจริงๆก็อยากให้มันเข้าใจง่ายนะครับหรือจริงๆมันจะยากกว่าเดิมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายมากขึ้นมีลักษณะของการเปรียบเทียบให้รู้สึกสนุกด้วยนะครับโอเคในขั้นตอนที่1 นะครับก่อนจะไปขั้นตอนที่1ลืมบอกไปว่ากลยุทธ์ที่พูดถึงวันนี้คือเรื่องของการใช้ปริศนาจิ๊กซอนะครับโดยส่วนตัวผมสมัยที่ศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทตอนกระบวนการทำวิจัยผมก็ยังไม่เคยได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์จิ๊กซอนะฮะผมมาได้ความรู้เรื่องนี้จากอาจารย์ที่ปรึกษารองนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้หญิงชาวอเมริกันนะครับชื่ออาจารย์นิโคลลินสตรอมนะครับตอนนี้แกก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยยอร์กที่ภาควิชา politics นะครับอาจารย์นิโคลเป็นชาวอเมริกันอาจารย์เป็นคนแรกที่สอนผมเรื่องกลยุทธ์จิ๊กซอพัซเซิลนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนนะฮะแต่ว่าผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆในกระบวนการสอนเรื่องวิจัยระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเทคนิคนี้
เท่าไหร่นักนะครับโอเคก็จริงๆไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะมันก็เหมือนเปรียบเหมือนการเล่นจิ๊กซอว์แหละนะฮะเราจะมาว่ากันนะครับในขั้นที่1นะครับในบทความผมเขียนว่าเราจะต้องเมื่อเทียบกับการทําการต่อภาพจิ๊กซอว์นะครับแต่ออกตัวไว้ก่อนนะฮะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนที่ต่อจิ๊กซอว์ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราเพียงแต่เห็นเทคนิคแบบเดียวกันนี้แล้วก็นำมาเปรียบเปรยนะครับในอุปมาอุปไมยผมก็ไม่ใช่เซียนที่จะต่อสำเร็จอยู่บ่อยๆขนาดนั้นนะครับในขั้นแรกนายบทความบอกว่าเราต้องเรียงลำดับชิ้นส่วนของปริศนาที่ต้องการจะเล่นก่อนนะครับเรากำลังจะต่อจิ๊กซอว์รูปอะไรมันมีจำนวนเท่าไหร่มันมีโทนสีไปทางไหนมันมีความซับซ้อนของภาพมากน้อยแค่ไหนเนาะอันดับแรกเรามาลองเรียงๆมันดูก่อนครับว่ามันเป็นยังไงอุปมาอุปไมยในการทำวิจัยก็เช่นกันถ้าคุณกำลังจะศึกษาเรื่องเอาเรื่องอะไรดีสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นอาจจะพูดถึงการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนในชุมชนดีไหมประมาณนี้ในจังหวัดกอไก่นะครับคุณก็ลองรีวิวดูก่อนลองจัดหมวดหมู่งานวิจัยดูก่อนมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับมันอาจจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพชุมชนการส่งเสริมสุขภาพชุมชนการส่งเสริมสุขภาพเขตเมืองนะครับการจัดการสาธารณสุขไหมนะครับหรือว่าในเรื่องของ health literacy หรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของนโยบายล่ะเกี่ยวข้องไหมนะครับสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้เราเรียกว่า categorization นะครับคือการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัยให้ดีให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะไม่งงเราจะพอรู้ว่าเราจะไปตามหานะครับไปตามหาจากเรื่องที่เราจะทำวิจัยนะครับไปตามหาความรู้ในหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับทีนี้ผมเขียนไว้ในบทความด้วยว่าจริงๆในประเด็นการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัยเนี่ยนักวิจัยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็ใช้เพียง Microsoft Word อย่างเดียวก็จัดการทุกอย่างได้ดีบางคนใช้เทคนิคการบริหารจัดการโฟลเดอร์เนาะจัดระเบียบให้เรียบร้อยบางคนถนัดใช้ iPad ชอบเขียนใช้ GoodNote ก็ว่าไปนะครับอันนี้คงไม่ได้ลงในดีเทลนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นพูดไว้พอสมควรแต่หลังๆมาผมก็พบว่ามีโปรแกรมที่ดีอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะฮะก็คือ Notion นะฮะหลายคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างลองใช้ Notion ดูก็พบว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทรงพลังนะยังคิดอยู่ว่าถ้าสมัยผมเรียนปริญญาเอกมีโนชันนี่อะไรน่าจะง่ายขึ้นอีกพอสมควรนะครับโอเคขั้นที่1เราต้อง sorting the pieces ก่อนนะครับคือเรียงลำดับชิ้นส่วนจัด categorization หรือว่าหมวดหมู่ของงานให้ดีนะครับขั้นที่2เมื่อเทียบกับการเล่นจิ๊กซอนะครับก็คือการเริ่มประกอบและนักต่อจิ๊กซอไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมนักต่อจิ๊กซอเขาก็จะต้องเริ่มต้นที่การเล่นที่ขอบก่อนนะครับการประกอบที่เส้นขอบนะครับหาบอร์เดอร์ให้เจอ4มุมเนาะมันจะมีภาพอะไรตัวไหนอย่างไรบ้างนะครับเปรียบเทียบกับเราถ้าเป็นนักวิจัยหามุมให้เจอหาตัวแสดงสำคัญในหมวดหมู่นั้นๆใครบ้างนะที่เป็นkey personเป็นโอ้โหคนนี้เป็นปรมาจารย์ในด้านนี้เลยนะครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเราต้องไปดูงานของใครในแต่ละกลุ่มที่เราได้ categorization ไปแล้วในขั้นที่1เนี่ยเราลองไปหาคีย์หลักๆสัก 2-3 ชิ้นต่อกลุ่มก่อนในเบื้องต้นอาจจะมาจำแนกเป็นภาษาไทยส่วนหนึ่งภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้ครับเราก็จะถือว่าเราเริ่มประกอบเส้นขอบกันแล้วนะครับอันนี้มันจะทำให้รูปร่างขององค์ความรู้ที่เราจะสร้างมันชัดขึ้นตรงนี้สำคัญกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำคัญกับการพัฒนาคำถามวิจัยของคุณนะครับเราอาจจะมีคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์รางๆอยู่แต่พอคุณมาเริ่มประกอบภาพจิ๊กซอว์ตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่า
คุณจะเห็นว่าคําถามวิจัยที่คุณตั้งไว้ดีเว้ยมันก็เป็นคําถามที่ใช้ได้หรือเอ้ยถามแบบนี้ไม่เวิร์กแล้วมีคนอื่นทําไว้แล้วมากมายอ่ะเราก็อาจจะต้องปรับทิศทางนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือขั้นที่2นะครับขั้นที่3เมื่อเราต่อมุมต่อขอบได้เรียบร้อยประเด็นต่อมาคือเราต้องพยายาม identifying sections นะครับหาสัดส่วนหาเซกชันเล็กๆน้อยๆเป็นกลุ่มก้อนให้เจอนะครับเราได้ขอบได้มุมแล้วนี่องค์ประกอบสมมติว่าเราแบ่งออกเป็น8โซนนะครับ8เซกชันเนี่ยเราพอจะหาจิ๊กซอว์ตัวไหนมาประกอบเป็นแล้วแก้ปัญหาไปทีละโซนได้ไหมนะครับโซนที่มันจะอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้เราเห็นเลยว่ามันเป็นท้องฟ้ามันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นโทนสีฟ้าแน่ๆเทียบกันกับการไปรีวิวงานนะครับการรีวิวงานลักษณะนี้มันทำให้คุณรีวิวงานแบบมีเป้าหมายขั้นที่1ผมบอกไว้แล้วว่าเราต้อง categorization ออกมาสมมุติว่างานที่เราจะต้องรีวิวมีอยู่4กรุ๊ป4กลุ่มด้วยกันแล้วคุณก็มาเริ่มประกอบขอบต่างๆนะครับมุมต่างๆหาเซกชันต่างๆเป็นการทำให้คุณไปรีวิวทีละกลุ่มทีละก้อนทีละโซนนะครับเปรียบเทียบกันกับการทำวิทยานิพนธ์แบบดั้งเดิมหรือว่าการทบทวนวรรณกรรมแบบไม่มีกลยุทธ์เนี่ยมันก็คือเหมือนกับคุณนั้นเดินไปเรื่อยๆรีวิว A อยู่แล้วก็พบว่าไปเจอ B น่าสนใจจังกลับไปเจอ C เจอ C นี่พระเจ้านี่ประทานมาให้เราแน่ๆ กลับไปแก้คำถามวิจัยสรุปได้หัวข้อใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันแม่งออกไปนอกเรื่องแล้วนะครับอันนี้ไม่ดีมันทำให้เราเดินถ้าเดินไม่หลงทางก็โชคดีไปนะครับบางคนก็เดินวนบางคนก็หลงทางบางคนก็เข้ารกเข้าพงไปเลยนะครับเราจึงต้องมีกลยุทธ์สักหน่อยในการต่อสู้กับมันนะครับขั้นที่3ผ่านไปแล้วนะครับขั้นที่4ส่วนใครที่ฟังอยู่แล้วอาจจะนึกภาพตามไม่ทันต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าเดี๋ยวกลับไปเปิด kakabooks.com/blogs เนาะก็จะพบว่าเรามีบทความจำนวนมากอยู่ในนั้นผมแยกเซสชั่น how to crack ออกมาแล้ว7บทความเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปได้อันนี้ก็ดูบทความที่3นะครับก็จะมีตัวบทความที่เขียนไว้แล้วอ่านประกอบกันจะได้ตามทันก็มีทั้งส่วนของเสียงที่ฟังวันนี้แล้วก็ส่วนของบทความนะครับผ่านหูผ่านตาประกอบกันนะครับโอเคขั้นที่4คือ filling in the gaps นะครับคือการพยายามที่จะทำให้ภาพจิ๊กซอว์มันเต็มให้ได้เราได้ขอบแล้วถูกไหมครับเราได้ขอบเราได้มุมเราได้โซนหรือว่าเซกชันในแต่ละส่วนคราวนี้คือการเติมเต็มช่องว่างนะครับในทางการวิจัยของพวกเราก็คือการ filling the gaps of knowledge นะครับพวกเราที่ฟังอยู่หลายคนอาจจะคุ้นคำนี้มากๆเลยเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคนก็จะบอกว่า gap of knowledge คืออะไรงานของคุณช่องว่างขององค์ความรู้คืออะไรนะครับ originality คืออะไรวะฟังอาจารย์ครั้งแรก originality คืออะไรวะความใหม่ในทางวิชาการของเราคืออะไรเดี๋ยวมันจะตามกันมาแล้วนะครับ gap of knowledge คือการที่เมื่อเราไปต่อจิ๊กซอว์กลับไปที่ตัวอย่างข้างต้นเรามีอยู่4กลุ่มใช่ไหมครับการส่งเสริมสุขภาพนะครับในเขตชนบทในเขตเมืองนโยบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรารีวิวใน4กลุ่มงานแล้วเราพบว่าในประเด็นคำถามหลักวิจัยของเรายังมีคำอธิบายจากกลุ่มงานเหล่านี้ไม่มากพอนั่นแหละครับเราเรียกว่า gap of knowledge อาจจะเป็นพหูพจน์ก็ได้นะอาจจะเป็น gaps of knowledge ก็คือมันมีช่องว่างในหลายมิติเลยแล้วจะเป็นงานของเราจะเติมเต็มกี่มิติอันนั้นก็ว่าไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของเราก็เวิร์กกับอาจารย์ที่ปรึกษาไปในส่วนนั้นนะครับความสำคัญของขั้นที่4เมื่อเรานิยามช่องว่างองค์ความรู้ได้สิ่งที่มันจะมาคู่กันเมื่อคุณเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จก็คือคุณบอกได้แล้วแหละว่าคุณได้สร้างความใหม่ในทางวิชาการอย่างไรนะครับถ้าคุณหาแก๊ปเจอคุณจะบอกได้ว่าคุณสร้างความใหม่อย่างไรนะครับมันจะตามกันมาซึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีกระบวนการแล้วก็มีน้ำหนักมีเหตุผลที่คอนวินส์กรรมการนึกภาพ
ว่าเป็นวันที่คุณสอบจบกรรมการถามคำถามแรกๆเลยนอกจากว่าเป็นไงสบายดีไหมเนี่ยคำถามต่อมาก็จะถามว่าความหมายของงานนี้คืออะไรนะครับอยู่ๆคุณบอกว่างานใหม่ขออภัยความใหม่ของงานนี้คือกไก่ขอไข่โดยไม่ได้บอกหรือเท้าความว่าช่องว่างขององค์ความรู้คืออะไรมันไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับถ้าเกิดว่าคุณเท้าความได้แล้วคุณบอกว่าคุณทำอันนี้เพราะอะไรช่องว่างของมันคือแบบนี้ไงเราถึงทำเรื่องนี้นะครับแล้วคุณเติมเต็มจิ๊กซอตรงนั้นให้ภาพมันเต็มภาพจิ๊กซอในมือที่คุณเติมเข้าไปนั่นแหละครับคือ original contribution to knowledge นะครับคือการเติมเต็มความรู้ใหม่ทางวิชาการเติมเต็มจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเข้าไปในโลกความรู้ในสาขาวิชาของเรานะครับขั้นที่5ครับเราอาจจะคิดว่าเราต่อเสร็จแล้วนะภาพจิ๊กซอแต่บางครั้งข้อเสนอแนะก็คือลอง step backนิดหนึ่ง stepping back to view the big picture บางครั้งเมื่อเราหมกมุ่นในดีเทลเล็กๆ เราจะลืมภาพกว้างภาพใหญ่ของมันบางครั้งคุณต่อใบไม้สลับทิศกันนิดหนึ่งฮะเสร็จหมดแล้วแหละแต่มันมีเล็กๆน้อยๆที่มันผิดพลาดอยู่นะครับในการทำวิจัยก็เช่นกันครับบางทีลองทิ้งงานที่ได้ทำเสร็จแล้วงานลักษณะของสายวิทยาศาสตร์ที่เป็นแลบอาจจะแตกต่างนะฮะต้องออกตัวไว้ก่อนแต่พวกเราที่เป็นสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ของที่เป็นแฟนคลับของ Crackers Books เนี่ย เวลาเราเขียนเสร็จผมแนะนำให้ทิ้งมันไว้สักนิดหนึ่ง 2-3 วันคุณกลับไปอ่านมันใหม่แบบ fresh กว่าเดิมเนี่ยบางทีคุณจะพบว่าพิมพ์ผิดอ่ะพิมพ์ผิดก็เรื่องธรรมดาหรือเฮ้ยมันเขียนเหตุผลอะไรแปลกๆหรือว่าภาษามันไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นนะฮะสเต็ปแบ็กนิดนึงเราก็มองภาพกว้างของมันมันตอบวัตถุประสงค์ครบถ้วนไหมเรามีวัตถุประสงค์3ข้อล้อกันกับคำถามวิจัย3ข้อแต่เราตอบได้ดีๆอยู่แค่2ส่วนอีกอันหนึ่งเราแทบไม่ได้พูดถึงอย่างนี้มีปัญหาแล้วก็ต้องกลับไปเช็คกลับไปเติมนะครับโอเคแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับ การเคลม originality นะครับจริงๆผมพูดไปแล้วแหละในเมื่อประเด็นเมื่อสักครู่แต่ว่าท้ายที่สุดของท้ายที่สุดคือเมื่อเราเสร็จกระบวนการ review literature แบบ jigsaw puzzle strategy เนี่ยนะครับถึงที่สุดคือการช่วยให้คุณพัฒนานะครับคำถามวิจัยให้มันแหลมคมยิ่งขึ้นพัฒนากระบวนการมองปัญหาของเรื่องของเราเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นกลับไปบอกได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอหลักหรือว่า thesis นะครับthesis ไม่ได้แปลว่าเล่มวิจัยเฉยๆนะแต่คือข้อเสนอหลักหรือ argument เนี่ยนะหรือเรียกอย่างว่า thesis เนี่ยมันคืออะไรนั่นแหละคือสิ่งสำคัญของเล่มมากกว่าการมีเล่มมาส่งนะครับสิ่งสำคัญกว่าการมีเล่มมาส่งคือการมีและการบอกได้ว่า thesis ของคุณคืออะไรในเชิงขององค์ความรู้นะครับโอเคโดยสรุปนะครับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมแบบจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากมันทำให้เรามองกระบวนการทบทวนวรรณกรรมไปอีกแบบหนึ่งนะครับพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจารย์ของผมสมัยที่เรียนที่จุฬานะผมมีหลายท่านนะฮะเราเท้าความได้ไหมนะถ้าอาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งก็ได้นะมีรีเฟอร์ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าทบทวนวรรณกรรมที่ไม่ดีก็ไปทำขนมชั้นกันมานะครับเป็นปรากฏการณ์ขนมชั้นเอาขนมมาเรียง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 เป็นชั้นๆแล้วก็จบแหละ เป็นก้อนๆนะครับ literature review ที่ไม่ดีจำนวนมากก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับคือไปรีวิวมาเฉยๆ1ว่าอย่างนี้2ว่าอย่างนี้3ว่าอย่างนี้4ว่าอย่างนี้780ว่าอย่างนี้รวมทั้งหมดบางคนที่ดีหน่อยก็สรุปข้างท้ายให้นิดนึงบางคนที่ไม่ได้เรื่องเลยมันก็ทิ้งทั้ง700ไว้อย่างนั้นแหละนะครับทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้บอกคนอ่านว่ารีวิวมาทำไมไม่ได้บอกตัวเองด้วยว่ารีวิวมาทำไมนะครับประเด็นคืออย่าพยายามรีวิวเรียงเป็นชิ้นๆเป็นขนมชั้นให้ categorization ประเด็นจากโจทย์วิจัยของคุณก่อนคุณกำลังจะทำอะไรคุณกำลังจะเติมเต็มความรู้ในกลุ่มก้อนเรื่องอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วขึ้นขอบนะครับขึ้นขอบต่อในส่วนของขอบให้ได้หาคีย์เวิร์กต่างๆคือต่อมุมให้ได้เสร็จแล้วกำหนดโซนกำหนดเซกชันต่างๆให้ได้
ค่อยๆเติมไปเสร็จแล้ว filling in ให้ complete นั่นคือภาพรวมๆขององค์ความรู้ที่คุณสร้างนะครับมันก็จะสมบูรณ์และไม่ใช่การเรียงเป็นชั้นแต่เป็นกระบวนการคิดจากขอบสู่มุมและสู่ภาพรวมนะครับไม่ใช่เป็นชั้นๆนะฮะโอเคครับไว้ครั้งหน้านะครับเราจะมาพบกันในตอนที่4ว่าด้วยการสร้าง argument นะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนลองเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ดูนะครับอาจจะประยุกต์ใช้ได้กับทุกระดับนะฮะอาจจะเป็นทั้งการทำรายงานในระดับปริญญาตรีก็ได้หรือจะเป็นทีสิทธิ์ปริญญาโทปริญญาเอกหรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์แล้วอาจจะลองไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของท่านเองก็อาจจะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ